在第一期导师舞台演绎 Lover 就是情人这个舞台热度非常高，反响也很好，不知道 Lisa 为什么选择这首歌做导师的展示。จริงๆแล้วคิดหนักมากเลยค่ะว่าแบบจะโชว์จะทำโชว์ยังไงให้มันออกมาดีออกมาสมบูรณ์เพราะว่ามีความรู้สึกว่าซีซั่นนี้เป็นซีซั่นของผู้ชายใช่ไหมคะแล้วหนูเป็นผู้หญิงแต่ว่าจะต้องเป็นเมนเทอร์ให้น้องๆก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะเอาเพลงไหนมาทำให้น้องๆรู้สึกว่าเอ้ยถึงจะเป็นเมนเทอร์ผู้หญิงแต่เขาก็สามารถเต้นได้สองแบบนะอะไรเงี้ยก็เลยนึกถึงโอเคถ้างั้นเอาเป็นเพลงของพี่คุณดีไหมเพราะว่าตอนซีซันที่หนูทำซีซันแรกอะค่ะก็คือเขาได้ cover collab กับน้องๆอะไรเงี้ยหนูตอนนั้นที่หนูดูเวทีแล้วหนูรู้สึกว่าเอ้ยหนูชอบเพลงนี้อะไรเงี้ยคือชอบเป็นพิเศษอยู่แล้วก็เลยอยากจะเอาเพลง